ูซะเจอกูซะบายบายเตะอัดหน้าครับตายมานี่เตะบายบายยัดสกิลไปเฮ้ยโดนยัดหน้าม้วนเข้าหาตัวแล้วก็เรียบร้อยเกียร์อะไรเนี่ยโมจิมาจากไหนอะเฮ้ยเฮ้ยโปคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสวัสดีครับ FC ทุกคนที่ง่วงมากเลยตอนนี้แต่เพื่อน้องๆดูนี่ซะว่าพี่เอาอะไรมาฮะมะนาวซึ่งแน่นอนทุกคนดูตาพี่นะครับมันง่วงมากแล้วตอนนี้ถ้าพี่เด็กไอ้เชี่ยเนี่ยกูจะตื่นเพราะฉะนั้นกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์พี่เพราะพี่ลงทุนขนาดนี้ถ้าน้องๆไม่กดพี่จะงอนกดหรือยังกดไลค์ให้พี่ด้วยและกดติดตามและใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับก็ยกเลิกติดตามและกดติดตามอีกครั้งและอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาปิ๊บปิ๊บเพราะฉะนั้นกดไลค์มาพี่จะเริ่มแดกเลย3 2หนึ่งน้องๆยังไม่กดเดี๋ยวกูไม่แดกอยากให้กินก็กดกดยังถ้ากดแล้วพี่จะกินเลยนะครับอ๋อกดแล้วใช่ไหมพี่กินเลยแล้วกันไอ้เหี้ยกูตื่นเลยแต่พี่ว่าพี่คงจะซึมต่อนะครับเพราะตาพี่มันยังง่วงอยู่เว้ยพี่จะบีบใส่ตากดไลค์ไอ้สัสและกดติดตามเหี้ยแล้วคันเหี้ยจะเอามานาบีบใส่ตาบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะแดกอีกอันนึงนะครับพี่เลยพี่จะได้ตื่นแล้วกูง่วงไอ้สัสดูเดี๋ยวได้ใจกูจริงๆเฮ้ยครับทุกคนตอนนี้พี่คิดว่าพี่น่าจะตื่นแล้วนะครับเพราะว่ากูไม่ง่วงละตอนนี้กูดีเต็มที่พร้อมจะทำคลิปให้น้องๆดูเพราะฉันกดไลค์เดี๋ยวนี้นะครับโอเคก็น้องๆรู้ดีว่าแบบเมื่อก่อนพี่เป็นมหาเทพซุยๆนะครับเจอกับใครเนี่ยพี่เอาซุยๆไปตบแทบจะล่วงหมดช่วงที่พี่ราคาหัวที่กูยังไม่หายเปรี้ยวเลยช่วงที่พี่ราคาหัวแรกๆนะครับพี่หัดเล่นซุยๆแล้วพี่คิดว่าพี่แบบเป็นคนที่ตึงซุยๆระดับนึงเลยนะครับแบบคนอื่นก็สู้ไม่ได้อ่ะน้องๆก็รู้ดีอ่ะและหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะชอบเวลาพี่เล่นซุยๆนะครับและในวันนี้พี่จะกลับมาเล่นซุยๆไอ้พวกเคียร์ทั้งหลายกูกลับมาแล้วครับถ้ากูเล่นซุยมึงไม่ได้เกิดหรอกไอ้โง่หลายๆคนแบบว่าพี่ซันลดคำหยาบได้มั้ยพี่ก็จะลดคำหยาบให้นะครับในวันนี้พี่ก็จะแบบว่าพยายามพูดคำหยาบให้น้อยที่สุดเพื่อ FC ทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หูฟังด้วยนะครับเผื่อพี่หลุดปากพูดเพราะอารมณ์ในเกมอะไรอย่างเจ้าของและในวันนี้พี่จะเล่นคอมโบกับก็อดฮิวแมนนะครับเพราะว่าเป็นหมัดเพิ่งมาใหม่และพี่คิดว่าหลายๆคนคงชอบนะครับแต่ในส่วนตัวพี่เนี่ยพี่อาจจะถนัดซูเปอร์ฮิวแมนอันเก่ามากกว่าแต่ก็มาลองดูกับอันนี้ไงเผื่อพี่จะสู้ได้ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเผื่อพี่จะก็อดกว่าเดิมเพราะมันชื่อหมัดมันชื่อว่าก็อดฮิวแมนไงมันเหมาะกับซันคุงละซันคุงก็แบบก็อดอะไรเงี้ยโอเคเริ่มใครอยากดูแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับพี่บอกรอบที่4แล้วถ้ายังไม่กดเนี่ยคือกูจะแบนทั้งช่องอุ้ยคือยังไม่กดเนี่ยคือพี่จะลากมาตบทั้ง 300,000 กว่าคนเลยนะครับเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นก็กดให้พี่ได้แล้วนะไอ้น้องชายนี่โอ้ยอะไรอ่ะสกิลกูว้าวไม่ได้ว้าวสิใช้สกิลไม่โดนเอ้ยน้องเขาเปลี่ยนผลหรือเปล่าเพราะว่าตะกี้เนี่ยเหมือนจะมาแช่พี่ไงแต่แบบน่าจะเอาผลมาผิดนะครับน้องไม่รู้จักเตรียมพร้อมดิไม่ชอบพี่ไม่ชอบมาเฮ้ยไม่เล่นกับโมจิไม่เอาไม่เล่นกับโมจิไม่เอามังกรโอ้โหได้มังกรก็มาฟาดินพี่ให้หมดอย่าให้กูได้วันช็อตใช่ไหมอย่าให้กูได้คอมโบไอ้เหี้ยดูดิดูกูเจออะไรแต่ละทีนี่ไงโดนกูทำมึงโดนซะโอ๊ยไปดิซันคุงหนีดิไปแล้วจ้ากูจะไม่ขึ้นได้กินเนี่ยจะโดนฉีดอันหน้านะครับเล่นกับมังกรแล้วก็ต้องสู้สูงๆเว้ยมันก็จะล่อลงไปข้างล่างแต่ไม่เป็นไรเหลี่ยมกว่าถ้ากลับชนะเจอกูไปไหนหรอนี่ไงเจอกูซะ
จอกูซะบายบายเตะอัดหน้าครับตายมังกรก็จะเทพซุยๆอ่ะพี่อ่ะมันเทพซุยๆแล้วเข้าใจป่ะเพราะฉันก็กดไลค์ก็จะใครกดแชร์เจ้าก็เหี้ยฆ่าได้แล้วโมเลยกูมาครับไลค์ต่อไปพี่บอกแล้วถ้าพี่เล่นซุยๆนี่คือก๊อตไม่มีใครสู้พี่ได้แน่นอนไม่ได้โมนะแต่ว่าพี่คือเทพเจ้าซุยๆมันคือความจริงเว้ยอย่าให้พี่ต้องพูดเยอะเข้าใจป่ะพี่ไม่อยากโมเยอะเดี๋ยว FC จะไม่แบบไม่ศรัทธาในตัวพี่อ่ะแต่ก็แบบแหกลูกตาดูแล้วกันว่าใครโน1ของซุยๆนะครับมันจ้าซะเหลือเกินหลายคนคงบอกว่าแบบชิโร่พี่ชิโร่แต่ไม่ใช่พี่เองเนาะไอ้แมลงสาบมีใครจะสู้อีกให้แก้มือมังกรก็ยังสู้ไม่ได้ถ้าพี่เล่นซุยๆอ่ะเพราะพี่มันตึงไงโอ๊ยเสือปิงชิบหายละมาดิโอ๊ยเตะหน้าไปหนึ่งทีโยนสกิลไปโดนพี่บอกแล้วพี่แม่นจัดมาเล็งส่วนกันโดนกูซะนี่ไงโดนไปอีกมานี่เตะบายบายกูเก่งเกินมาทีบางทีพี่ฉันก็เก่งเกินพี่เก่งปะทุกคนไหนเม้นซิว่าใครตึงที่สุดของซุซุยเม้นหนึ่งมาโอเคแล้วตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาจากที่เซิร์ฟที่แล้วพี่เจอแบบว่าเด็กเห่อหน่อยเล่นมังกรตามกลัวครับไอ้สัตว์แม่งเห็นกูเล่นมังกรแล้วเล่นตามอย่างนี้แหละพี่เลยไม่แบบไม่อยากเผยทิกเวลาพี่เจอผลหรือแบบเจอคอมโบอะไรพี่ไม่อยากเผยทิกนะเพราะแบบแม่งชอบเอามาฆ่ากูมึงเป็นเหี้ยอะไรกันตอนแรกพี่ว่าจะไม่พูดคำหยาบไงแต่โทษทีตอนนี้พี่เดือดละคือตอนนี้แบบหัวพี่แบบลุกเป็นไฟอะครับแทบจะไหม้ผมกูหมดละคือพี่แบบไม่อยากเผยทิกเพราะงี้แหละแบบ FC ชอบเอาผลแบบโกงๆมาสู้กับพี่แล้วกูก็เล่นผลกากๆตามคอนเทนต์เนี่ยกูเจอมังกรอีกแล้วมึงดูกูไม่น่าทำคลิปปล่อยไปเลยไอ้โง่แต่ไม่เป็นไรเพื่อนน้องถ้าน้องกดไลค์พี่ก็จะเล่นด้วยนะครับโอ้ยมันเอาสไปซี่มากว่าละไม่น่าสอนคอมโบน้องๆเลยแล้วเล่นอย่างเชิงดูมันดิฝีมือไม่มีเล่นแต่เชิงไอ้กระจอกยัดหน้าไปทีเย้มันดูเชิงว่ะมันแบบมันโดดรู้เชิงเหรอฮะมึงก็ไม่เท่าไหร่โอ้ชิตไอ้เหี้ยก็ได้อยู่กูไปละโคตรโกงไอ้สัตว์เอ้ยแล้วมันไม่กล้าเข้าพี่เลยทุกคนดูดิพี่จะไม่เข้ามันนะครับมามึงเข้ามาบ้างบายบายโอ้ยเชื่อไม่ตายยัดสกิลไปโอ้ยโดนฉันคุ้มโคตรแม่นในสัตว์แม่นเกินแต่คิดดีพี่เมย์ตั้งใจจะให้โดนนะครับมันโดนเองอ่ะที่พี่ไม่ค่อยได้เล่นซุยๆนานแล้วไงฝีมือก็อาจจะมีตกหล่นไปบ้างแต่ก็ยังโหดมึงเล่นอะไรนี่อย่าบอกนะกูเจอมังกรอีกแล้วอ๋อผลไฟโอเคได้อยู่ผลไฟก็ได้อยู่นะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มังกรนะกูเกลียดมังกรอุ้ยเย็ดแค่โอ้ยพอกูเจอไก่กูสกิลไม่โดนรับไม่ได้พี่ซันไม่โหดเลยโอ้ยนี่ไงเจอละนี่ไงในโดนได้ไงครับตัดหายคีไปหนึ่งช็อตเติมนี่ยิงปัดหน้าไปทียิงแล้วก็พุ่งอัดนะโอ้ยพอดีชาร์จไม่พอพลังงานไม่เต็มยัดหน้าม้วนเข้าหาตัวแล้วก็เรียบร้อยตายท่ามกลางบอลไฟตัวเองนี่นะไอ้ไก่ก็ไม่ได้ตึงนี่ว่า
โอ้นี่กูแดกมะนาวไปนี่กูดีดเลยนะจริงแล้วทุกคนคือผมแดกมะนาวไปแล้วผมดีดเลยเว้ยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับคลิปก็ไม่ค่อยแจ้งเตือนอ่ะพี่เลยต้องสตรีมบ่อยๆให้ระบบ YouTube มันลนอ่ะพอมันลนมันก็จะไม่แจ้งเตือนเหมือนเดิมอ่ะครับกูทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทุกคนเนี่ยโอ้โซก็ไม่ได้เฮ้ยมึงไปไหนล่ะเฮ้ยกูเย็ดเข้ไกลจังกลัวหรออ๋อที่มึงใช้สกิลนี่คือไม่ได้กะโดนกูกะหนีกูว่างั้นอะไรอะไรตายนะระวังตายนะโดนวันช็อตตายนะเตือนแล้วนะมึงใช้คีย์บอร์ดรุ่นอะไรนี่ไอสัตว์ทำไมมึงเดินหนีกูแบบเหมือนมึงแบบนี่ไงไล่สถานะสตันแต่กูครับตายแน่มึงไม่รอดหรอกกระจอกอุ๊ยยัดสกิลไป1ช็อตโดนเป็นไงพี่บอกแล้วพี่ปาดแม่นจัดอะครับสกิล X อ่ะบ๊ายบายถ้าน้องๆสังเกตดูนะครับสกิล X ซุยๆของแทบไม่พลาดเลยนะครับปาดเป็นโดนปาดเป็นโดนอย่างเช่นอย่างงี้ปึ๊บเนี่ยโดนเห็นป่ะถ้ามันไม่ลอยก็ยังไงก็โดนแม่นเกินซันคุงอ่ะพี่ไม่ได้จะคุยหรอกนะแต่แบบมันคือความจริงอ่ะครับมึงจะไปไหนฮะเหี้ยอะไรเนี่ยโมจิมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปอโมจิปอโปไอ้เหี้ยไอ้พี่มันปอพี่จ๋าพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนพี่เฮ้ยเหี้ยพี่ไอ้สัตว์โมจิมาจากไหนกูงงไอ้เหี้ยไอ้แม่งโตพามึงมาเจอกูมาน้ำมอเตอร์ไซค์ซุยๆกูปาดคอขาดมึงมาดิเฮียโปโมจิทุกคนเห็นไหมมันวาร์ปมาต่อยเฮียโมจิเฉยๆก็แรงแล้วมึงยังเอาโปโมจิมาอีกใครคิดค้นพอดีพี่ก็อยากเจอโปนะแบบอยากหนึ่งๆกับโปอะไรเงี้ยแต่ว่าโมจินะแบบว่าไม่วาร์ปนะโมจิก็ได้พี่แบบว่าพี่ขอแค่เสี้ยววิอ่ะกูจะจับแล้วก็ทุบซะตายโปก็ตายใช่พี่พี่ก็อยากเจออุ้ยนั่นไงกูว่ายัดโดนขัดเป็นไงล่ะนี่ไงยัดคาบูชาอัดหน้าไปโยนสกิลบอลครับจังหวะนี้มาพุ่งเข้ามาปัดโอ้ยไม่โดนมึงเป็นคนเดียวนะที่กูปาไม่โดนนะตอนเนี้ยบายบายเตะกูเล่นก่อนเล่นกับพี่เนี่ยคือพยายามอย่าอยู่นิ่งเกินประมาณ2วินะครับเพราะว่าพี่แม่นจัดปัดโดนที่พูดละพี่แม่นจัดไอ้เคยน้ำแข็งวะน้ำแข็งอัดหน้าโดนนี่ก็โดนนะเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆให้แช่หน่อยสิน้องขอแช่หน่อยไม่ได้หรอตายครับคอมโบวันช็อตจุ๊กไอ้สัสมึงไม่ได้ตึงเข้าใจปะมึงแม่งไม่ได้ตึงหรอกมึงแค่ใช้สกิลนี้มันยื้อเวลาครับตายใส่แก่ครับเหงื่อพี่บอกแล้วว่าพี่จะปาดมันตายมีใครจะเข้ามาอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีจะได้ปิดคลิปมีไหมมีเปล่าหรือว่ากลัวกันหมดแล้วเพราะสู้ยังไงก็สู้ไม่ชนะหรือว่ากลัวกันหมดแล้วครับตัวน่าจะกลัวกันหมดแล้วนะดูทรงครับใครชอบคลิปอย่างนี้อยากให้พี่กลับไปเล่นดาบเก่าดาบใหม่หรือว่าหมัดซุซุยหมัดซุซุยแม่มึงถือว่าดาบซุซุยกับหมัดอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝันดีครับ